ะหมี่รอบดึกค่ะอยู่ดีๆช่วงนี้ฝ้ายก็เหมือนเห็นรีวิวของบะหมี่เกาหลีอันนี้เยอะมากเลยอ่ะมันชื่อว่าโอโมริกิมจิสตูรามินนะคะบิ๊กโบโอโมริกิมจิสตูรามินของUS หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะยี่ห้อ US GS Retail Premium มาพร้อมกิมจิสดในซองมีตะเกียบมาให้ด้วยจริงๆเขาก็ทำออกมาขายได้แบบหลายปีมากๆแล้วนะแต่ว่าฝ้ายังไม่เคยลองเลยอะแล้วช่วงหลังๆที่ผ่านมาไม่รู้ว่าแบบมันมี suggestion หรืออะไรสักอย่างที่ทำให้เห็นแต่รูปภาพการรีวิวของสิ่งนี้อยู่เรื่อยๆก็ซื้อก็ได้มันต้องลองแล้วแหละก็เลยกดสั่งมาจาก Shopee ก็คือเป็นร้านที่เขาขายพวกของเกาหลีของกินอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเดี๋ยวฝ้ายแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างด้วยเผื่อเพื่อนๆอยากลองคือเขาก็มีการวีดกันว่าเฮ้ยมันอร่อยอร่อยมากอร่อยโคตรอร่อยสุดๆของบะหมี่เกาหลีคือต้องกินชอบแพคเกจจิ้งเขาอะดูเป็นสีเรียบๆแล้วก็ตัดด้วยสีแดงของกิมจิแล้วแบบเด่นมากนี่มาดูกันเลยดีกว่าข้างในนะคะโอ้มือเป็นซองกิมจิแบบจริงจังเลยเอ้าเขาให้เปิดแค่นี้โอ้ my god อ่ะคิดซะว่าเราเปิดแค่นี้แล้วกันช่างมันเถอะดูนี่ดีกว่าว้าวอลังการนะคะก็อันนี้ซองเครื่องปรุงหมดแล้วใช่ไหมมีผักแห้งนะคะเป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆอยู่ตรงนี้ยังอ่ะพี่ทำเขาบอกว่าเปิดฝาเพียงครึ่งเดียวข้อหนึ่งก็ผิดแล้วไหมเติมเครื่องปรุงทั้งหมดลงไปเติมน้ำร้อนปิดฝารอประมาณ4นาทีหรือเติมน้ำร้อนแล้วก็เอาเข้าไมโครเวฟก็ได้ยังขยับดูความแดงนี่สิแล้วก็จะใส่กิมจิสดลงไปซองเขาทำมาดูดีมากเลยอะตอนแรกคิดว่าจะเป็นซองแบบใสๆอะไรธรรมดาทั่วไปมันต้องสมราคาว้าวกิมจินี่กลิ่นเปรี้ยวได้ใจเหมือนกันนะใส่น้ำร้อนลงไปเนี่ยเท่าขีดพอดีเลยแล้วเดี๋ยวฝ้ายจะไปเข้าไมโครเวฟอีก2นาทีครึ่งตามที่เขาบอกระหว่างนี้ก็จะปอกไข่รอนะคะเสริมคุณค่าทางอาหารสักหน่อยที่เขาบอกกรุณาเติมผักและเนื้อสัตว์ไม่มีเอาไข่ต้มแล้วกันเราจะสามารถผ่าไข่ออกมาได้อย่างสวยงามไหมนึกถึงไข่ที่อยู่บนราเมงนะคะนึกภาพไว้อ่ะคุณคนนี้ก่อนละกันนะคะ yes ต้องมีเครื่องดื่มสักหน่อยแล้วก็น้ำแข็งฝ้ายกดปุ่มละลายน้ำแข็งตู้เย็นไปก็คือละลายน้ำแข็งตัวเองไปด้วยเลยเนี่ยเหลือน้ำแข็งลูกแบบกระป๋องกระแป๊ก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 วุ่นวายยามดึกเนาะอะไรอยู่คนเดียวก็ไม่รู้เนี่ยอีกสักหน่อยอีกสักหน่อยอีกสักหนึ่งเรียบร้อยรับน้ำอะไรสักอย่างซ่าๆไหนดูสิบะหมี่ของเราสุกดีไหมเนี่ย Are you happy? Are you มีความสุขมาเลยจ้าว้าวจริงๆก็ดึงฝาออกได้แหละแต่ว่าอยากเก็บไว้ความเป็นแบบบะหมี่ไงมันต้องมีฝาแบบนี่ถ้ามีตะเกียบของเกาหลีแบบที่เป็นเงินๆหรือปลายแหลมๆนี่น่าจะดีเนาะอันนี้รู้สึกมันไม่ค่อยเต็มไม้เต็มมือเท่าไหร่เลยแล้วเป็นเบาๆก็เนี่ยว้าวดูแบบว่ากำลังสุกพอดีเลยใส่ไข่ลงไปจึ๊บประมาณนี้อุ๊ยแน่นแล้วอ่ะเดี๋ยวที่เหลือค่อยใส่ละกันเท่านี้ก่อนชิมเลยดีกว่าว้าวเส้นแบบดูมีความนุ่มหนึบหนักออกเถอะต้องลองกินกับกิมจิด้วยฝนตกเสียงฝนอาจจะเข้ากล้องนิดนึงนะคะลองเชียวเดี๋ยวมาใกล้ๆก็ได้ค่ะจากที่ฝ้ายได้ลองชิมดูนะคะตอนแรกคาดหวังว่ารสชาติจะไปทางแบบ
แซ่บๆจัดจ้านมีความเข้มข้นอะไรไปทางนั้นแต่พอกินแล้วอ่ะมันเป็นอีกทางนึงเลยคือรสชาติค่อนข้างจะกินง่ายสบายๆรสชาติจะไปทางเบาๆแต่ไม่ได้เบาแบบจืดคือเบาแบบมันมีความกลมกล่อมที่ไม่ได้หนักมากอะคิดว่าคนไม่กินเผ็ดก็น่าจะชอบส่วนคนกินเผ็ดคืออันเนี้ยมันไม่ใช่แบบว่าไม่เผ็ดเลยเหมือนเป็นบะหมี่เด็กนะมันจะมีความเผ็ดที่แบบเนี่ยนั่งอยู่ก็คือเหงื่อออกนิดนึงเป็นความเผ็ดแบบอรุมเจาะอรุมเจาะเผ็ดแบบนิดๆหน่อยๆสำหรับเส้นนะคะมันก็จะเป็นไปทางแบบนุ่มๆอะไม่ได้มีความหนึบเหนียวอะไรขนาดนั้นก็ถ้าเวฟนานไปหรือใส่น้ำร้อนทิ้งไว้นานไปมันก็จะนุ่มเลยถ้าใครชอบถ้าใครชอบเส้นที่ยังเหนียวหนึบอยู่ก็อาจจะต้องใช้เวลาแบบเร็วนิดนึงกิมจิก็เข้ากับสิ่งนี้ได้ดีอ่ะมันจะเป็นแบบรสเปรี้ยวมาตัดนิดนึงถ้าเพื่อนๆชอบพวกแบบซุปกิมจิอะไรเงี้ยน่าจะชอบนะคะอันนี้คือกินแล้วรู้สึกว่าอุ่นสบายท้องเพลินๆกินไปดูซีรีส์ไปอะไรอย่างเงี้ยอยากใส่อะไรเพิ่มก็แอดเพิ่มเข้าไปเลยมันไม่ได้เป็นฟิลที่แบบกินเข้าไปแล้วจัดจ้านเผ็ดร้อนพุ่งพับนะคะกินแล้วสบายสบายค่ะดูซีรีส์ไปได้แบบไม่น้ำตาไหลหมายถึงไม่น้ำตาไหลกับของกินก็มันได้เยอะมากเลยอ่ะกินอีกสักคำหนึ่งคือเดี๋ยวไปดูซีรีส์แล้วI'm not afraid to die.